ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะเจอกันวันนี้เป็นตอนที่27ค่ะของนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนฟอนคอนแห่งอยุธยาผลงานของแครกคีฟ็อกซ์ที่ค้นคว้าเรียบเรียงจากเอกสารเชิงลึกแล้วก็เขียนเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์แปลโดยกล้วยไม้แก้วสนธินานมีบุ๊กจัดพิมพ์ค่ะชีวิตของคอนสแตนตินฟอนคอนกำลังเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีอิทธิพลล้นบ้านล้นเมืองเลยทีเดียวและตอนนี้ทางราชสำนักของฝรั่งเศสก็ได้ส่งคณะทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาด้วยคอนสแตนตินฟอนคอนมีบ้านสองหลังค่ะทั้งที่อยุธยาซึ่งเขาอยู่กับมาเรียภรรยาพระราชทานภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ขณะเดียวกันที่ลาโวเขาก็มีบ้านอยู่ที่นั่นก็เรียกว่าเป็นคนสองบ้านนะคะบาทหลวงมาโดนันโดได้เห็นชีวิตที่ลาโวของคอนสแตนตินแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเล่าให้มาเรียฟังดีหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเชิญคุณติดตามได้เลยค่ะกับฟอนคอนแห่งอยุธยาที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะเย็นวันหนึ่งเมื่อบาทหลวงมาโดนันโดนำร่างคำแนะนำสำหรับคณะทูตไปมอบให้กับเสนาบดีคอนสแตนตินฟอนคอนเขาได้พบเจ้าของบ้านแต่งกายอย่างชาวสยามนั่งเล่นในสนามหญ้ากับเด็กหญิงวัยประมาณ 2-3 ขวบที่เนื้อตัวล่อนจ้อนผิวสีน้ำตาลทองใกล้ๆกันมีหญิงสาว2คนนั่งคุยกันพลางพับกรีบบัวเพื่อบูชาพระใต้ต้นลันธมซึ่งผลิดอกสีขาวเต็มต้นคอนสแตนตินลุกขึ้นยืนไม่มีอาการเก้อเขินแต่อย่างใดเขารับปึกเอกสารมาพรางแกะนิ้วของเด็กหญิงที่เกาะชายผ้านุ่งอยู่ออกโปรดให้อภัยบุตรสาวกระผมด้วยแกได้พบกระผมน้อยครั้งมากจนต้องตามแจกเขาพูดเปรียบๆบาทหลวงคิดว่าเด็กคนนั้นเป็นเพียงลูกท่าที่เก็บมาเลี้ยงบาทหลวงก็ออกจากประหลาดใจที่จริงๆแล้วเด็กคนนี้เป็นลูกสาวของคอนสแตนตินไม้ทิพย์พายายหนูไปทีสิผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นแล้วก็ยิ้มพรางรับเด็กที่ดิ้นไม่หยุดออกไปเด็กหญิงคนนี้ไม่มีชื่ออย่างชาวคริสต์ด้วยซ้ำเพราะว่าคอนสแตนตินเรียกว่าหนูจริงสิแล้วจะโทษท่านบาทหลวงได้อย่างไรเมื่อท่านกลับมาแล้วอดไประบายให้มาดามกองสตองฟังไม่ได้เพื่อให้หล่อนขอให้สามีเลิกประพฤติตัวเสื่อมทรามที่ละโวแต่มาเรียโกรธมากเธอตาลุกมือกำจีบกระโปรงแน่นเธอเฝ้าซักถามรายละเอียดจากท่านถามว่าคอนสแตนตินดูมีความสุขมากหรือไม่เด็กคนนั้นเหมือนเขาหรือเปล่ามีเขาของชาวเอเชียหรือไม่แล้วสาวมอญคนนั้นสวยอย่างที่ใครๆลือหรือเปล่าม่ดามพ่อเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังเพ
พื่อจะให้คุณช่วยเหลือจิตวิญญาณของสามีคุณไม่ได้ต้องการให้คุณทรมานใจนะคุณพ่อพูดได้ง่ายนักแต่หากจะไม่ให้ดิฉันทรมานใจก็ต้องตัดความรักไปจากหัวใจเสียก่อนดิฉันจะห้ามไม่ให้เขาไปหาผู้หญิงพวกนั้นได้อย่างไรในเมื่อเขารักพวกหล่อนมากกว่าดิฉันหลวงพ่อก็ทราบแล้วก็เห็นอยู่คุณเป็นภรรยาของท่านต่อเบื้องพระพักพระผู้เป็นเจ้าท่านเสนาบดีเป็นชาวคริสต์ที่ดีย่อมเห็นความสำคัญชาวคริสต์ที่ดีหรือจริงอย่างนั้นหรือหลวงพ่อเป็นคนชำระบาปให้เขาเคยเห็นเขาแสดงความเสียใจหรือแม้แต่ยอมรับว่ามีชู้ให้ท่านฟังหรือไม่แน่ล่ะท่านพูดไม่ได้แต่ดูหน้าท่านก็รู้ว่าดิฉันพูดถูกลูกเอ้ยพ่อคิดว่าสามีของคุณพอใจในนางทาสเพราะมีความสบายใจเมื่ออยู่ด้วยท่านมีเรื่องต้องกังวลมากชีวิตในราชสำนักก็เข้มงวดบางทีคุณอาจจะบาทหลวงไม่กล้าพูดให้จบมาเรียผุดลุกขึ้นหมุนตัวกลับชุดผ้าซาตินสีชมพูอมส้มส่งเสียงสวบสาบหลวงพ่อคิดหรือว่าเหลนของผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปจากนักบุญฟรองซัวซาเวียจะคิดเรียนแบบโสเภณีได้ดิฉันรู้ว่าที่ท่านพูดเช่นนี้ก็เพราะเห็นแก่จิตวิญญาณของสามีดิฉันแต่กรุณาอย่าพูดเช่นนี้อีกบาทหลวงมาโดนันโดสูญเสียความไว้วางใจของท่านคอนสแตนตินไปด้วยเหตุนี้เพราะว่าเอาความลับมาบอกมาเรียสังฆราชลาโน่ถามบาทหลวงมาโดนันโดว่าแล้วหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรกันความเห็นเรื่องเหตุผลที่ต้องเก็บเป็นความลับนะหรือขอรับกระผมคิดว่าท่านกองสตองคงต้องการปิดไม่ให้บริษัทอื่นรู้ว่าอีกไม่ช้าจะต้องระวังประเทศฝรั่งเศสไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้แต่สังฆราชลาโน่อดรนทนไม่ไหวเสียงที่จะพูดออกไปว่าท่านไม่เคยคิดอยากให้การเผยแพร่ศาสนาของท่านเปล่งประกายรุ่งเรืองอย่างไม่เคยเป็นบ้างหรือไงบาทหลวงเยซูอิตมองอย่างไม่เข้าใจใช่ประกายเจิดจ้าที่จะชักจูงให้ฝูงชนนอกรีดมาชุมนุมกันอย่างหนาแน่นหน้าเบื้องพระพักของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์แล้วละขอรับสิ่งที่ผมคิดอยู่ก็ไม่ไกลจากปาฏิหาริย์ท่านเงยหน้าขึ้นมองไม้กางเขนแล้วก็พูดอย่างซาบซึ้งว่าถ้าพระมหาไถ่ทรงเข้าถึงวิญญาณคนบาปจำนวนมากได้ก็น่าจะทรงฉายแสงส่องทางให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นกุญแจแห่งศรัทธาของผู้คนทั้งแผ่นดินท่านมองบาทหลวงมาโดนันโดน้ำตาคลอท่านเข้าใจหรือยังบาทหลวงเยซูอิตลุกขึ้นเดินไปอย่างหน้าต่างไม่รู้ว่าควรแสดงกิริยาเช่นไรควรจะคัดค้านความตั้งใจของท่านสังฆราชหรือคล้อยตามท่านซึ่งหากเป็นจริงได้ก็จะเป็นผลงานที่สำคัญยิ่งของคณะมิชชันนารีแต่การนำพระมหากษัตริย์สยามเข้ารีดเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามท่านสังฆราชอาจรู้อะไรดีๆมิฉะนั้นคงไม่เสนอความคิดเห็นพิลึกเช่นนี้ในเมื่อท่านเป็นคนใกล้ชิดซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดจะสนทนาด้วยเพื่อความไม่ประมาทท่านพึมพำเพียงว่ากระผมยอมรับว่าอาจเคยคิดบ้างแต่ศรัทธาของพระคุณเจ้าคงจะแข็งแกร่งกว่ากระผมเพราะกระผมไม่เคยกล้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ปานนั้นสังฆราชลาโน่ถามอย่างลังเลว่าตัวท่านเล่าเชื่อว่าเป็นไปได้ไหมเชื่อหรือกระผมอยากจะเชื่อแต่ท่านไม่คิดว่าท่าทีของท่านกองสตองแสดงถึงเจตจำนงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดอกหรือ
การที่ท่านให้เราเก็บความลับเรื่องคณะทูตที่จะเดินทางมาที่นี่นะบาทหลวงมาโดนันโดสายศีรษะไม่แน่ใจแล้วก็คิดว่าคอนสแตนตินทำเพื่อป้องกันความวุ่นวายทางการค้าหากข่าวแพร่กระจายไปมากกว่านี้บาทหลวงมาโดนันโดไม่แน่ใจว่าคอนสแตนตินจะให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ารีดด้วยเหตุใดกันสังฆราชลาโนเลิกคิ้วอย่างแปลกใจท่านก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวคาทอลิกที่ดีนะสิเหตุใดหลวงพ่อถึงยิ้มบาทหลวงมาโดนันโดตอบว่ากระผมขันความคิดที่ว่าท่านกองสตองปฏิบัติหน้าที่ชาวคาทอลิกขอรับจากนั้นบาทหลวงเยซูอิตก็ระบายความลับความคับข้องใจที่สะสมมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์โดยเล่าเรื่องบ้านที่เมืองลาโวของคอนสแตนตินให้สังฆราชลาโนฟังเล่าเรื่องนางบำเรอและเด็กหญิงตัวล่อนจ้อนที่เล่นอยู่กับคอนสแตนตินผู้เป็นบิดาแกเป็นเด็กมีบาปไม่มีวันถูกดึงพ้นมือมารเพื่อรับการสั่งสอนเรื่องความศรัทธาที่แท้จริงบาทหลวงมาโดนันโดเล่าถึงมาเรียที่ร้องไห้ด้วยความแค้นใจเมื่อรับรู้เรื่องบ้านที่ละโวของคอนสแตนตินการมาสารภาพบาปนานๆครั้งของคอนสแตนตินการขาดความสำนึกผิดใดๆเมื่อสังฆราชลาโน่พูดอย่างอ้อมชอมว่าคนที่มักมากในกรรมของคุณผู้นี้พาภรรยามาฟังมิสซาทุกเช้าในห้องสวดมนต์ที่บ้านบาทหลวงมาโดนันโดก็บอกว่าจริงๆแล้วนั่นเป็นเพียงการกระทำที่เป็นเครื่องบังหน้าเท่านั้นเองคอนสแตนตินไม่ใช่คนที่มีความศรัทธาในศาสนาอย่างที่เขาแสดงให้ทุกคนเห็นคอนสแตนตินใช้เวลาในโบสถ์เพื่อใคร่ครวญถึงเรื่องการค้าบาทหลวงมาโดนันโดยังกล่าวอีกว่ากระผมค่อนข้างเชื่อว่าเขาสนใจศาสนาของชาวสยามคิดดูสิขอรับเขาตั้งชื่อลูกว่าหนูซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกสัตว์ตามอย่างคนที่นี่เมื่อกระผมแสดงความแปลกใจเขาก็ว่าเป็นชื่อที่ใช้เรียกเด็กเมื่อโตขึ้นแกจะได้ชื่อว่าเพชรท่านไม่คิดหรือไงครับว่าคนที่เป็นคริสต์อย่างแท้จริงเมื่อทำบาปโดยให้กำเนิดบุตรนอกสมรสควรจะให้บุตรของตนรับศีลล้างบาปสังฆราชลาโน่นิ่งขึงแล้วก็ถามหุ้นห้วนว่าถ้าฉะนั้นฉะไหนตัวท่านเองจึงไปคลุกอยู่ในร่างบาปเยี่ยงนั้นนานๆเล่าบาทหลวงมาโดนันโดบอกว่าเพราะกระผมต้องทำต้องดูแลจิตวิญญาณของเขาถึงเขาจะไม่สนใจท่านก็ทราบดีถึงการแข่งแย่งชิงดีกันระหว่างคณะของเราทั้งสองท่านย่อมไม่แปลกใจในสิ่งที่กระผมจะพูดต่อไปนี้ผู้ใหญ่ในคณะของกระผมเห็นว่าท่านเสนาบดีจะช่วยสนับสนุนอำนาจของเราได้ไม่เช่นนั้นท่านคิดหรือว่ากระผมจะละทิ้งหน้าที่อันแท้จริงของพวกเราคือการนำคนบริสุทธิ์เข้ารีดแล้วมาทำหน้าที่เหมือนเสมียนของท่านกองสตองส์สังฆราชลาโน่หมดกำลังใจหายตื่นเต้นนั่งห่อตัวในเก้าอี้มองมือตัวเองคล้ายกำลังตรึกตรองอยู่เป็นเวลานานจริงสินะผมก็หลงเคลิบเคลิ้มไปกับความต้องการเผยแพร่คำสอนของพระผู้เป็นเจ้าเป็นอันว่าคณะทูตชุดนี้มีจุดประสงค์ทางการค้าเท่านั้นและคณะของท่านก็จะมีชื่อเสียงมากขึ้นเอาเถอะผมไม่โกรธท่านดอกแน่นอนผมจะถือว่าสิ่งที่เราพูดกันวันนี้เป็นการสารภาพบาปและจะไม่รายงานไปยังสำนักใหญ่แต่จงทำตามผมจงสวดมนต์และอย่าหมดหวัง
ความรักของพระเป็นเจ้าทำให้เกิดปาฏิหาริย์มาหลายครั้งแล้วบาทหลวงมาโดนันโดพงกศีรษะสำหรับกระผมปาฏิหาริย์เล็กๆก็เพียงพอคือขอให้ท่านกองสตองกลายเป็นคริสต์ที่แท้จริงจากนั้นวันที่2ธันวาคมปีคริสต์ศักราช1684วิลเลียมสเตรงก์ก็เขียนจดหมายถึงคอนสแตนตินฟอนคอนเขียนที่สันดอนสยามวันที่2ธันวาคมคริสต์ศักราช1684ฉันต้องตอบโต้ให้สาสมกับความไร้มารยาทของแกแกถืออำนาจในตำแหน่งหน้าที่เป็นเพียงขุนนางกำมะลอที่ได้ดีอย่างกระทันหันในบ้านป่าเมืองเถื่อนแกคงเสียสติไปที่คิดว่าการเป็นใหญ่เป็นโตในเมืองของคนนอกรีดจะทำให้เจรจากับชาวอังกฤษได้เช่นเดียวกับนิโกรคลุกฝุ่นแกมันเป็นแค่ชาวกรีกไม่มีชาติสกุลมั่วสุมอยู่กับทาสจนไม่รู้ว่าควรจะปฏิบัติต่อสุภาพชนเช่นไรอัคคีภัยที่เกิดขึ้นกับสถานีการค้ามีเบื้องหลังซึ่งฟ้าดินย่อมช่วยให้กระจ่างขึ้นได้สักวันถึงฉันจะไม่มีหลักฐานมัดตัวแกในเรื่องนี้แต่ฉันขอกล่าวหาเรื่องการใช้วิธีสกปรกชักจูงและติดสินบนอีแวสให้เข้าร่วมกับพรรคพวกสมุนโจรของแกแกสั่งให้จับพอใส่คือค่าเพราะเขาเรียกแกว่าเป็นเด็กประจำเรือเป็นกรีกเป็นคนใช้เขาพูดถูกต้องแล้วและพูดในที่โรโหฐานแต่สายสืบของแกคาบเอาไปถ่ายทอดแกข่มขู่ห้ามไม่ให้คนค้าขายกับเรามีพวกพ้องที่ทำให้พระผู้เป็นเจ้าและประเทศชาติต้องอับอายแม้ชาวฮอลันดาซึ่งถมน้ำลายใส่พระผู้เป็นเจ้าได้ยังไม่ร้ายเท่าสำหรับฉันกำลังจะไปจากสยามแต่หวังว่าบริษัทอังกฤษจะยังคงอยู่ยั่งยืนเสมอโดยเหตุนี้ในนามของบริษัทอินเดียตะวันออกอันมีเกียรติฉันขอประนามแกคอนสแตนตินฟอนคอนวันหนึ่งแกจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นวิลเลียมสเตรงค์ดูเหมือนว่าคอนสแตนตินฟอนคอนก็มีศัตรูมากขึ้นจากอำนาจที่เขามีอำนาจมากมาพร้อมกับการขัดแย้งผลประโยชน์ชีวิตของคอนสแตนตินฟอนคอนจะมีความสุขอย่างที่คนทั่วไปมองหรือไม่อำนาจจะนำเขาไปสู่อะไรติดตามได้ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินในวันที่1มกราคมปีคริสต์ศักราช1685ในหนังสือพิมพ์มัทรัสปรัดเปรืองก็มีการแถลงบทบรรณาธิการบอกว่าปีนี้เซอร์โจเชียและเลดี้ชายได้เดินทางจากไปยังกรุงลอนดอนทำให้เมืองมัดราสต้องขาดศูนย์รวมแห่งสังคมชั้นสูงเซอร์โจเชียได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการของบริษัทอินเดียตะวันออกสำหรับเซอร์โจเซียนี้เคยเป็นผู้บังคับบัญชาของคอนสแตนตินเมื่อสมัยที่เขายังเป็นพนักงานเล็กๆในบริษัทอินเดียตะวันออกขณะเดียวกันก็มีการลงข่าวจากสยามว่าซามัวไวท์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าท่าแห่งเมืองมะริดซามัวไวท์เป็นน้องชายของจอร์จไวท์ชาวอังกฤษที่มัดรัสก็รู้จักซามูลไว้ดีเพราะว่าเขาเคยอยู่ในเมืองนี้จนถึงปีคริสต์ศักราช1679แล้วก็ยังได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางอันดับ3อีกด้วยในขณะที่ริชาร์ดเบอร์นาบีได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองมะริดเป็นขุนนางอันดับ2
นี่เป็นข่าวที่ตีพิมพ์ในมัตรัสปรัดเปรื่องอยุธยาต้นเดือนกันยายนปีคริสต์ศักราช1685เช้านี้มีเสียงเคาะบานประตูไม้ดังรัวตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางปลุกคุณพ่อโปมาให้ตื่นขึ้นท่านเดินลงมาทั้งชุดนอนผลักบานประตูบานหนักและก็ต้องใจหายวาบเมื่อเจอกับทหารญี่ปุ่นในเครื่องแบบท่านรีบวิ่งกลับขึ้นบันไดไปส่วนท่าที่เฝ้าประตูก็คงตกใจกลัวหนีไปแล้วท่านไปเคาะประตูห้องของเจ้าคณะคือหลุยส์ลาโน่อย่างเร่งร้อนโดยบอกว่าพระคุณเจ้าขอรับพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าต้องเข้าวังโดยด่วนเรือของท่านกองสตองมารออยู่สังฆราชลาโน่เปิดประตูอย่างใจเย็นดีแล้วช่วยบอกพวกเขาด้วยว่าฉันกำลังแต่งตัวบาทหลวงโปมาถามว่าพระคุณเจ้าจะให้กระผมไปด้วยไหมขอรับสังฆราชลาโน่ยิ้มท่านกองสตองไม่มีเจตนาร้ายกับฉันหรอกคุณพ่อจะไปกลัวอะไรกลัวว่าฉันรู้เรื่องอะไรแล้วจะไม่บอกหรือไม่ต้องห่วงดอกรับรองว่าเมื่อกลับมาแล้วฉันจะเล่าให้ฟังทุกเรื่องสังฆราชลาโน่กรัดกระดุมเสื้อแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ลงนั่งในเรือสีทองนี่แน่ถ้าฉันกลับมาไม่ทัน6โมงเช้าท่านช่วยทำมิสซาแทนด้วยนะท่านพูดเพื่อที่จะปลอบใจบาทหลวงซึ่งยืนวิตกอยู่ที่ท่าเรือว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีทหารมาเชิญสังฆราชลาโน่ไปในยามเช้าตรู่เช่นนี้ด้วยท่าทีเร่งร้อนตอนนี้มีแต่คนไม่ไว้ใจคอนสแตนตินในยามดึกพระบรมมหาราชวังดูราวกับต้องหม่นตามทางเดินมีทาสนอนหลับอยู่บนพื้นไม่แยแสต่อกลุ่มคนถืออาวุธที่คุ้มกันท่านมามีเพียงคนขนหญ้าสำหรับเลี้ยงช้างในเวลาเช้าตรู่ที่เดินอยู่ไปมาในช่องบนกำแพงก็ตามไฟไว้ส่องแสงกระพริบวิบวับทำให้ภาพวาดมนุษย์และสัตว์สีทองตามประตูดูคล้ายกับโลดเต้นได้คอนสแตนตินรอสังฆราชลาโน่อยู่ในห้องทำงานในห้องนั้นมีตะเกียงจุดอยู่ไม่กี่ดวงใต้เงาของแสงไฟชาวกรีกผู้นี้ดูแก่ลงอย่างเห็นได้ชัดขอบตาคร้ำรอยแผลเป็นบนคิ้วยิ่งลึกขึ้นผมก็งอกขาวเขาลุกขึ้นยืนท่าทางเหนื่อยหน่ายพระคุณเจ้าพวกเขามากันแล้วกระผมได้รับจดหมายนี้จากปัตตาเวียที่ฝากมากับเรือเร็วของฮอลันดาเพิ่งมาถึงเมื่อตอนน้ำขึ้นสังฆราชลาโน่สงสัยว่าใครเป็นคนส่งมาคงจะเป็นสายสืบที่เขามีอยู่มากมายทั่วราชอาณาจักรมีทั่วไปหมดจนผู้คนแทบไม่กล้าไปสารภาพบาปด้วยกลัวว่าเรื่องความผิดบาปจะถูกส่งไปถึงเสนาบดีฝรั่งฟอนคอนพูดต่อไปว่าจดหมายฉบับนี้แจ้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในคณะทูตกระผมหวังว่าพระคุณเจ้าจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละคนได้กระผมจะได้ต้อนรับตามสมควรแก่ศักดิ์ฐานะสังฆราชลาโน่ยื่นมือไปรับจดหมายแล้วก็กล่าวอย่างเสียใจว่าใต้เท้าพ่อมาอยู่สยามเสียนานแล้วก็ไม่เคยไปในราชสำนักฝรั่งเศส
เกรงว่าจริงอยู่แต่กระผมรู้ว่าภายในหนึ่งชั่วโมงนี้พระคุณเจ้าจะได้รับจดหมายจากบาทหลวงวาเช่ซึ่งมาในเรือลำเดียวกันเชื่อว่าพระคุณเจ้าคงเล่าให้กระผมฟังถึงความเห็นของท่านวาเช่เกี่ยวกับคนในคณะกระผมจะต้องรู้ให้ได้อันที่จริงกระผมจะยึดจดหมายฉบับนั้นมาอ่านก่อนท่านก็ได้แต่กระผมอยากให้ท่านสรุปให้ฟังมากกว่าในเมื่อท่านรู้จักบาทหลวงวาเช่ดีสังฆราชลาโน่ลุกขึ้นอย่างโกรธจัดเมื่อคอนสแตนตินพูดเช่นนั้นจะให้พ่อขอบใจที่ท่านไม่อ่านจดหมายของพ่อด้วยไหมในเมื่อเป็นจดหมายของพ่อพ่อก็ไม่อาจทรยศต่อความไว้วางใจของผู้เขียนได้มีคำตอบสวนขึ้นทันทีว่านั่งลงท่านคิดว่ากระผมจะต้องขออนุญาตท่านเพื่อหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของสยามอย่างนั้นหรือถ้าท่านไม่ยอมอ่านจดหมายให้กระผมฟังกระผมก็จะยึดเอามากระผมขอย้ำว่าถ้าจะทำก็ทำได้และท่านจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำคนของกระผมรู้วิธีลอกตราครั่งออกโดยไม่มีร่องรอยสังฆราชลาโน่ยอมแพ้กลับไปนั่งที่เก้าอี้คอนสแตนตินนั่งลงบ้างเขากดหน้าผากบนฝ่ามือไม่เงยหน้าอีกมือหนึ่งนวดหัวไหล่ที่ปวดอยู่พระเจ้าทรงโปรดกระผมปวดไหล่มาหลายปีแล้วขออภัยด้วยที่พูดจารุนแรงเช่นนี้แต่กระผมเหนื่อยเต็มทีพักนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรทมไม่ค่อยหลับกระผมต้องคอยเฝ้าทั้งคืนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวิตกเรื่องคณะทูตมีพระประสงค์ที่จะให้ทุกอย่างสมบูรณ์ไม่มีที่ติถ้าสยามต้องขายหน้าชาวฝรั่งเศสจะทรงกริ้วมากกระผมไม่อยากจะนึกถึงเลยว่าจะเป็นเช่นไรกระผมใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนในการตระเตรียมรายละเอียดทั้งการต้อนรับและการเจรจาแล้วยังต้องดูเรื่องการศึกสงครามทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเขมรซึ่งยวนยึดครองอยู่ท่านก็ทราบว่าเราพ่ายแพ้หลายครั้งเพราะฉะนั้นช่วยกระผมด้วยอนาคตของกระผมขึ้นอยู่กับคณะทูตคณะนี้พระคุณเจ้าคงจะไม่แยแสแต่ความสำคัญของประเทศและศาสนาของท่านก็ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้เช่นกันอย่าเข้าใจผิดไปนี่ไม่ใช่คำขู่แต่เป็นเพียงคำเตือนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราทุกคนสังฆราชลาโน่ไม่เคยเห็นคอนสแตนตินในลักษณะเช่นนี้มาก่อนปกติแล้วเขาเป็นคนพูดช้าๆน้ำเสียงนุ่มนวลไม่เคยโกรธนอกจากจะเจตนาแสดงความโกรธเกรี้ยวเช่นเดียวกับความเย็นชาฝนคอนผู้มีเสน่ห์พลันเปลี่ยนเป็นคนใหม่ราวกับรูดม่านเปิดออกเขายิ้มยืดตัวแล้วเรียกหาน้ำชาแน่นอนถ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักษาพระพักได้ทุกสิ่งที่เราหวังไว้ก็จะเป็นผลสำเร็จท่านเจ้าคณะสังฆราชลาโน่ใจชื้นขึ้นมาแวบหนึ่งเมื่อได้ยินคำนี้ลูกเอ้ยคิดไหมว่าศาสนาของเราจะได้ลงรากฐานที่นี่และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเห็นแสงสว่างในที่สุดแต่ฟอนคอนไม่ฟังเขาก้มลงอ่านเอกสารอีกถามตัวเองดังๆพวกราชทูตจะยอมพักแยกกันหรือเปล่าที่อยุธยาไม่มีบ้านหลังไหนใหญ่พอที่จะรับรองทุกคนรวมทั้งผู้ติดตามได้พระคุณเจ้าขอรับช่วยบอกทีเถิดในรายการนี้มีชื่อเมอร์ซีเออร์เดอซัวซีผู้ช่วยทูตฝ่ายศาสนาจากคณะของท่านหมายถึงอะไรกันท่านคิดว่าควรให้เขาพักกับท่านหรือมีที่พักส่วนตัวลุยส์ลาโน่สายหน้ายังหมดปัญญาแล้วก็บอกว่าไม่รู้จักพ่อไม่รู้เคยได้ยินแต่ชื่อมีคนพูดถึงนายชัวซีคนหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตค่อนข้างโลดโผน
แต่คงเป็นญาติกันไม่เป็นไรขอรับเมื่อท่านได้รับจดหมายจากท่านวาเช่ค่อยมาเล่าให้กระผมฟังก็ได้ในอีก2ชั่วโมงท่านเจ้าคณะหันมากล่าวลารู้สึกขุ่นเคืองที่ต้องรับบทผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหลังจากที่ถูกล่อด้วยอนาคตอันสดใสของศาสนาท่านเดินไปถึงหน้าประตูแต่คอนสแตนตินก็รั้งเอาไว้ด้วยน้ำเสียงที่ลังเลว่าพระคุณเจ้ากระผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากขอความกรุณารับรองได้คราวนี้ไม่ใช่เรื่องทรยศใครคือว่าภรรยาของกระผมภรรยากระผมกำลังจะคลอดลูกในต้นปีหน้ากระผมคิดว่าหล่อนอยากให้เราทั้งสองคือเราทั้งสองอยากขอให้ท่านเป็นพ่อทูลหัวท่านสังฆราชลาโนชูมือขึ้นใต้เท้าพ่อไม่มีทางเข้าใจท่านได้เลยท่านทำได้อย่างไรคมคูว่าจะยึดจดหมายคนแล้วในเวลาเดียวกันก็จะมาขอให้เขาเป็นพ่อทูลหัวให้ลูกแน่นอนพ่อยินดีรับและขออวยพรให้ภรรยาของท่านมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อจะได้ผ่านการคลอดอย่างปลอดภัยแต่ท่านแน่ใจหรือว่ามาดามกองสตองจะอยากให้บาทหลวงมิชชันนารีเป็นคนอุ้มลูกในพิธีรับศีลล้างบาปดูเหมือนว่าเธอจะได้รับการอบรมจากคณะพระเยซูอิตซึ่งมีอิทธิพลต่อเธอมากคอนสแตนตินเม้มปากก่อนจะบอกว่ามาดามกองสตองจะต้องรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติอย่างสูงจากเจ้าคณะแห่งเมเตโลโปลิสและคณะเยซูอิตก็ไม่ควรจะบ่นไปในเมื่อได้เป็นพ่อทูลหัวของลูกบุญธรรมเธอทุกคนสังฆราชลาโนฟังอย่างสนใจนี่เป็นครั้งแรกที่คอนสแตนตินพูดถึงภรรยาต่อท่านอย่างเปิดเผยมาเรียมีความศรัทธาในศาสนาแล้วก็มีพฤติกรรมแปลกสำหรับหญิงสาวสวยรวยทรัพย์เช่นเธอที่ควรจะเอาแต่แต่งตัวสวยๆแล้วก็เฝ้าแหนกรมหลวงโยธาเทพแต่เธอกลับจัดบ้านให้เป็นที่รับเลี้ยงลูกสาวคนเข้ารีดเด็กลูกครึ่งที่ถูกทิ้งและเด็กกำพร้าทุกคนที่มีคนพามาโดยตั้งกฎระเบียบที่เข้มงวดเท่าสำนักชีกล่าวกันว่าทุกครั้งที่มีเด็กมาใหม่คอนสแตนตินยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อความสงบสุขมาเรียยังสามารถขอให้สามียกลูกสาวที่เกิดจากนางทาสให้หล่อนเป็นผู้เลี้ยงดูตามแบบชาวคริสต์มีคนเล่าเรื่องต่างๆอีกมากมายแต่ไม่มีเรื่องใดชวนให้คิดว่าสามีภรรยาคู่นี้มีความสัมพันธ์แบบอื่นนอกจากความสัมพันธ์แต่เพียงในนามนี่เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะคะที่มีการบันทึกไว้ว่ามาเรียกีมายามาดาหรือเท้าทองกีบม้าที่เรารู้จักเธอเปิดบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในตอนหน้าของฟอนคอนแห่งอยุธยาห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ